เราตามกันต่อครับเรื่องของแอมไซยาไนด์ครับวันนี้เองเนี่ยต้องมีการตรวจสอบนะครับสอบปากคำสอบสวนกันทุกมิติจริงๆเห็นบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสอบปากคำและเชิญตัวพี่สาวของแอมนั้นมาสอบสวนด้วยครับท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่าตำรวจสภ.บางแพที่จังหวัดราชบุรีครับและกองพิสูจน์หลักฐานเองเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดด้วยนำหมายค้นนะครับเข้าไปตรวจสอบบ้านพักของแจงเป็นใครแจงเป็นพี่สาวของแอมนะครับที่ตำบลวังเย็นบางแพที่ตอนแรกบอกว่าเป็นเภสัชกรแต่ไม่ได้เป็นสรุปว่าเปิดร้านชำเปิดร้านชำไม่ได้เป็นไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปในครั้งนี้ไปหาก่อนครับเรื่องของสารไซยาไนด์แล้วนักข่าวเราเนี่ยท่านผู้ชมที่ไปแม้ว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านหลังนี้ครับแต่คุยกับชาวบ้านครับชาวบ้านให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าแจงเนี่ยเคยทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จันทบุรีแล้วลาออกมาเนี่ยมาดูแลครอบครัวเห็นแอมไปมาที่บ้านหลังนี้บ่อยครั้งแล้วบ้านหลังนี้ชาวบ้านบอกกับเรานะครับทำหลายอย่างแชร์ไม่ว่าจะเป็นร้านชำก็ขายเครื่องดนตรีหลายอย่างใช่ไหมใช่เป็นตะเล็ดน่ะเป็นตะเล็ดนวดยังเปิดนะนวดแผนไทยแบบนี้ขายเฟอร์นิเจอร์ก็ทำหลังจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าจุดนี้มีพยานที่เป็นญาติของเหยื่อที่เพชรบุรีนะครับรอดตายมาได้มาชี้จุดเพราะอะไรเขาถึงมาชี้จุดเนื่องจากว่าเขาเคยมาที่นี่ไง มารับยาสมุนไพรที่บ้านหลังนี้พร้อมกับแอมหลังจากกินสมุนไพรเข้าไปแล้วเนี่ยสลบท่านผู้ชมครับหมดสติไปทันทีและจากการตรวจค้นบ้านวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมียาสมุนไพรหลายชนิดอยู่ในขวดโหลแคปซูลเปล่าก็มีแคปซูลที่บรรจุสมุนไพรแล้วก็มีเพราะฉะนั้นก็เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจะมีสารไซยาไนด์มีเกล็ดโพแทสเซียมอะไรหรือเปล่านะครับในแคปซูลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอการตรวจสอบครับหลังจากนั้นท่านผู้ชมเมื่อค้นบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญตัวแจงครับแล้วก็ปู่แจงเนี่ยเป็นพี่สาวต่างแม่ปู่เป็นน้องสาวต่างแม่ของแอมนะครับปู่เนี่ยนะรอด้านนอกแจงโดนสอบคนแรกท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะค่อนข้างเหม่อลอยนะครับผู้สื่อข่าวเราพยายามคุยด้วยพยายามถามแต่ว่าเจ้าตัวนั้นรู้ซิบปากไม่พูดซักแอะเลยครับค่อนข้างเครียดนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเองก็นำกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นพยานปากเอกครับสำคัญยังไงเด็กๆเหล่านี้ครับเจ้าหน้าที่นำตัวไปชี้จุดในบ้านพักก่อนที่สวนกล้วยที่บ้านโป่งนะครับที่แอมเนี่ยว่าจ้างเด็กๆเหล่านี้ให้เอาถุงดำเนี่ยไปฝังนะครับด้วยค่าจ้าง500บาทแต่น้องๆกลุ่มนี้บอกว่ายังไม่ได้ไปฝังเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าน้องๆบอกว่าตอนนั้นติดสงกรานต์ไงไปเล่นสงกรานต์กันอยู่จนกระทั่งนะครับท่านผู้ชมครับมารู้ข่าวว่ามีการเสียชีวิตของก้อยแล้วผิดสังเกตก็เลยเปิดถุงดำมาดูเห็นบอกว่ามีการดมด้วยมีน้องคนหนึ่งสลบเลยนะมึนๆงงๆอะไรแบบนี้แล้วก็พบว่ามีกรอบป้ายทะเบียนรถเอกสารประจำตัวของนายแด้นะสามีของแอมที่เสียชีวิตไปรวมถึงขวดสีขาวฝาสีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเหล่านี้ก็เลยส่งมอบทั้งหมดเลยให้ตำรวจครับและมีการตรวจสอบท่านผู้ชมครับในขวดเหล่านี้มันคือสารไซยาไนด์นั่นเองครับเห็นไหมฮะเบื้องต้นนะครับพบว่าหลังจากแอมจ้างให้ไปฝังแล้วนะได้เกิดเปลี่ยนใจเพราะว่าน้องๆไปกินข้องกินข้าวอะไรต่างๆนานาอย่างที่ผมบอกไปแล้วไปเล่นสงกรานต์นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีการว่าจ้างให้เอาถุงดำมาคืนเพื่อแลกเงิน 10,000 บาทครับจนกระทั่งตำรวจนั้นสามารถที่จะเอาหลักฐานสำคัญนี้เอากลับมาได้ครับจริงๆสารไซยาไนด์อ่ะฟังดูน่ากลัวมากเลยถูกไหมคะแล้วหลายคนบอกเอ๊ะมันหาง่ายหายากกันแน่คือจริงๆมันเป็นวัตถุต้องห้ามต้องขออนุญาตในการมีแต่ขออนุญาตพูดถึงละกันพวกร้านทองร้านชุบเพื่อให้แบบคราบสนิมคราบจับกับทองหรือว่าจับเงินอย่างเงี้ยมันดูใสขึ้นก็ต้องไปชุบไซยาไนด์เพราะฉะนั้นหาได้ตามร้านชุบนึกออกไหมคะสารรุนแรงสารรุนแรงคือมันก็ไม่ได้หายากมากหรอกค่ะมันก็มีอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเอามาใช้แบบผิดวิธีอันตรายมากเลยอะนักข่าวมีโอกาสได้ไปคุยกับหนึ่งในเพื่อนสนิทนะคะซึ่งไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าไหวตัวทันเธอคนนี้ล่ะค่ะชื่อว่าปันธการสมคิดอายุ37เธอเป็นหมอดูไพ่รู้จักกับแอมตั้งแต่อนุบาลแล้วเวลาแอมอยากจะปรึกษาดวงก็จะติดต่อเธอมานะขอดูดวงให้หน่อยสิเธอก็เปิดไพ่ดูก็ปรึกษาตลอดกับเพื่อนคนนี้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมวันดีคืนดีแอมขยันขยออยากให้เธอลงทุนปล่อยกู้ก็คือทำธุรกิจร่วมกับแอมก็คือไม่ควรรู้ไหมเธอทำยังไงเปิดไพ่ดูดวงตัวเองเปิดไพ่ดูดวงตัวเองแล้วไพ่ที่เธอเปิดออกมาคือ10ดาบกับเดอะเดทใครเป็นสายดูดวงสายมูจะรู้ว่า10ดาบนี่คือโอ้โหวิกฤตมากไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพอเปิดมาเป็นไพ่10ดาบคืออันตรายแล้วไพ่เดอะเดทคือความตายไพ่มันฟ้องออกมาไพ่ฟ้องออกมาว่าอย่าทำธุรกิจกับแอมเธอก็เลยปฏิเสธแอมไปทำไมปฏิเสธป่านี้ไม่รู้เธอสีมงเข้งไปยังนะกระทั่งมารู้ว่าแอมเป็นผู้ต้องหาวางยาฆ่าเท้าแชร์
แล้วยังเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการวางยานับอีก10กว่าคนเธอแบบตกใจมากมือไม้สั่นไปหมดเลยคิดในใจเกือบไปแล้วฉันเกือบไปแล้วฟังเธอค่ะอ๋อนี่แอมมาชวนเราลงทุนนะครับเห็นว่าเราเนี่ยได้เปิดไพ่ดูด้วยพอเปิดมามันผลเป็นยังไงผลก็คือไพ่ไม่ได้แนะนำให้ลงทุนครับมันว่าลงไปแล้วเราจะเสียหรือว่าไม่ได้ถึงแล้วไพ่ไม่ได้บอกว่ามีอันตรายอะไรหรือเปล่าครับก็บอกนะคะออก10ดาบแล้วก็มีเดทด้วยก็คือไม่ควรที่จะบอกว่ายังไงนะครับ10ดาบแล้วก็เดทก็คือไม่ควรให้เขาไปเล่นเรารู้ว่าแอมเขาเป็นเท้าแชร์ใช่ไหมแล้วเปิดมาลูกแชร์เนี่ยตายไปทยอยตายไปกี่คนต่อกี่คนหนึ่งในที่ยังรอดอยู่ชื่อคุณแต้วนะคะเรามีโอกาสได้คุยค่ะแกเปิดใจอย่างนี้บอกว่ารู้จักแอมผ่านพี่ชายทั้งคู่เคยคบกันกระทั่งช่วงโควิดแอมชวนมาลงทุนปล่อยเงินกู้ลงไปหมื่นหนึ่งค่ะแต่ก็เคลียร์เงินให้แบบไม่ตรงเวลาก็เลยเอ๊ะไม่เอาดีกว่าคือคุยไม่เป็นเหมือนที่คุยอะค่ะเธอก็เลยไม่สานต่อนะคะจากนั้นสิงหาคมที่ผ่านมาแอมยังติดต่อเธอมาอีกชวนเล่นแชร์ก็เลยลงไปอีก15,000สุดท้ายมีคนในวงแชร์ตายเพราะหัวใจล้มเหลวพอมาเห็นข่าวก้อยตายคล้ายๆกันเธอก็ตกใจและที่เธอรอดมาได้น่าจะเพราะว่าไม่เคยไปไหนมาไหนกับแอมเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเพราะว่าไม่เคยกินอะไรจากมือแอมไงลองฟังดูค่ะจนเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเหมือนแบบมีผู้เสียหายโผล่มาเรื่อยๆอ่ะหนูก็แบบแคปหลักฐานที่แบบเขาเคยส่งให้หนูดูว่าพี่น้อยเนี่ยเคยวูบตายแบบเนี้ยก็ต้องไปบอกน้องว่ามึงเนี่ยคนเนี้ยเขาก็เคยเป็นแบบนึงมึงอะไรเงี้ยเหมือนวูบตายอะไรเงี้ยเคยช็อกตายเงี้ยน้องก็ยังบอกเลยอุ๊ยน่ากลัวว่าดีว่าไม่เป็นเราอะไรประมาณเนี้ยหนูก็ว่ามันต้องมีมูลนะคะว่าเพราะแบบคนที่เกี่ยวข้องกับเขาอ่ะเสียชีวิตแบบแป้นดิบหมดเลยอะค่ะเราย้อนกลับไปแตะคุณปลาอีกนิดหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเราได้พูดถึงคุณปลาไปแล้วล่ะคือคุณปลาเองเป็นหนึ่งในคนที่รอดทั้งที่กินแคปซูลจากมือแอมไปแล้วเรื่องของยาแก้ไอโควิดอะค่ะแต่ว่าผัวเธอเป็นตำรวจแล้วผัวเธอช่วยได้ทันตอนนี้คุณปลาแจ้งความแล้วนะคะข้อหาพยายามฆ่าค่ะโอ้โหหนักอยู่นะฮะขณะเดียวกันนักข่าวก็เดินทางไปที่บ้านเกิดของคุณนิตยาหรือว่าคุณนิดเหยื่อรายที่3ของแอมซึ่งเป็นโฟร์แมนครับที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษพบกับคุณพ่อเกิดกับคุณแม่สุพิษครับพ่อกับแม่ของคุณนิดนะครับแล้วก็มีคุณสุทธาวันอายุ17ปีลูกสาวของคุณนิดด้วยนั่งพูดคุยกับคุณณัฐยาครับซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าแล้วก็เอาภาพเอาข้อมูลเอาใบมรณบัตรมาให้นักข่าวได้ดูกันนี่ค่ะน้าสาวบอกว่าตอนเห็นศพหลานโอ้โหร่างกายนี่ผิดปกติมากเลยนะสีม่วงคล้ำคล้ายกับสีองุ่นลักษณะการตายผิดธรรมชาติไม่เหมือนคนตายทั่วไปญาติก็สงสัยการตายแหละก็เลยอยากจะให้ตำรวจรื้อคดีขึ้นมาใหม่ให้ความเป็นธรรมกับคนตายด้วยฟังญาติๆหน่อยครับเขาเสียชีวิตโดยที่แบบว่ามันผิดแปลกธรรมชาติอะนะอะไรแบบมันเป็นสีม่วงคล้ายๆกับเหมือนโดนยาอะไรหรือเปล่าแต่คิดในใจมันเหมือนกับการเป็นลมแล้วแบบล้มน็อกไปเลยอะค่ะทุกรายเหมือนกันเลยพอมาดูแอมมาดูข่าวคล้ายๆกับนิดเลยอ่ะตอนนั้นแอมสนิทกับพี่นิตยามากไหมครับตอนนั้นจุ๊ไม่รู้นะคะว่าเขาสนิทกันหรือเปล่าแต่นิดเนี่ยเขาจะเล่นแชร์เป็นเท้าแชร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเท้าแชร์ลูกแชร์อะไรเงี้ยนี่ครับอันนี้คุณน้าของนิดนะผู้ตายนะฮะส่วนคุณพ่อคุณแม่ของคุณนิดผู้ตายครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวพอขาดไปแบบนี้พ่อแม่ก็เดือดร้อนเชื่อว่าลูกสาวถูกนางแอมวางยาฆาตกรรมแน่ๆเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละเพราะลูกของตนเองเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าโรคร้ายใดๆแต่กลับตายเพราะว่าระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็การหายใจล้มเหลวมันก็แปลกตั้งแต่ตอนตายแล้วขณะที่พี่เสือหัวหน้างานของคุณนิดก็เชื่อเหมือนกันว่าการตายเกี่ยวข้องกับแอมแน่ๆโดยเมื่อปี63นิดเป็นเท้าแชร์เล่นแชร์กับเพื่อนร่วมงานยังไม่ได้รู้จักกับแอมจนกระทั่งวงแชร์ที่นิดเล่นมีปัญหาก็ไปรู้จักแอมมาผ่านโซเชียลกระทั่งติดต่อคุยกันแล้วก็คิดว่าแอมจะช่วยเรื่องวงแชร์ได้ต่อมารถกระบะนิดทะเบียนขาดต่อไม่ได้แอมก็ไปช่วยสวมทะเบียนรถให้ผ่านไป7วันปรากฏว่ารถหายฮะคันนั้นหายเลยแล้วก็ยังมีเรื่องเอารถเก๋งไปจำนำแล้วก็ถูกตำรวจบุกทลายเต็นท์อีกแอมก็ทำทีว่ายื่นมือมาช่วยเหลือเพราะมีผัวเป็นตำรวจก็เลยเอารถออกมาได้ก่อนนิดตาย1วันจากนั้นให้เอารถไปจำนำที่นครปฐมได้เงินมา 150,000 หลังจากนั้นก็ไม่มีคนเห็นครับ
นะฮะก็เห็นว่าบางคนบอกว่าเออเขาไปนั่งคุยกันแล้วสุดท้ายคุณนิดก็กลายเป็นศพในห้องพักเลยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยฮะก่อนที่คุณนิดจะตายมีคนเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหิ้วถุงแกงมาให้คุณนิดกินก่อนที่คุณนิดจะตายด้วยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนหิ้วถุงแกงมาให้คุณนิดก่อนคุณนิดตายวันนึงน่ะใช่แอมหรือเปล่าทุกคนนะตามที่เราได้ข้อมูลมาที่ประสบเหตุแบบนี้จะต้องกินอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารแบบนี้แล้วก็จะมีอาการอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปคือช็อกหมดสติเกร็งน้ำลายฟูมปาก อะไรลักษณะแบบนี้ครับทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับเมื่อย้อนกลับไปดูวงแชร์มรณะอีกคนก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือว่าผู้กองนุ้ยนะครับคือนี่คลิปนี้ท่านผู้ชมครับเป็นคลิปตอนที่กู้ภัยไปเจอรถแล้วก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้กองนุ้ยภาพนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพอกู้ภัยเข้าไปถึงปั๊บผู้กองแกเนี่ยมีอาการลักษณะเกร็งแล้วนะกำมือแล้วที่สำคัญคือช็อกตาลอยอ่ะคลิปนี้แล้วทีนี้เสร็จครับประเด็นอยู่ที่ว่าพอคุณพ่อของผู้กองนุ้ยก็คือคุณพ่อเท่งครับบอกเราว่าตอนแรกนะตอนที่ลูกเสียชีวิตนะตอนนั้นผมก็เลยติดใจสาเหตุการตายนะเพราะว่าคนเรามันเป็นกันได้ช็อกแบบนี้แล้วลูกผมก็เป็นคนธรรมดาแบบนี้แต่พอมาดูข่าวนะครับนะมาดูคลิปจากกู้ภัยตอนไปเจอตอนนั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะลูกนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกเนี่ยก็รู้จักกับแอมแบบนี้หลังจากที่ผู้กองนุ้ยตายไปแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกกับเรานะครับบอกว่าแอมยังมาขอเป็นผู้จัดการแชร์ด้วยแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีพ่อเนี่ยทุกเดือนละ500บาทแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ตรวจสอบหรอกนะพ่อก็เป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านนี่แหละก็ไม่รู้ว่าเงินอะไรแถมยังมาร่วมงานศพลักษณะเหมือนไม่สะทกสะท้านใดๆทั้งสิ้นเลยครับขณะเดียวกันเองครับลูกพี่ลูกน้องของผู้กองนุ้ยก็บอกนะครับบอกว่าจริงๆแล้วนะครับภาพเมื่อสักครู่คือผู้กองนะฮะผู้กองเป็นคนแข็งแรงมากและเพิ่งจะไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากกันมาไม่มีอาการผิดปกติอะไรแต่กลับมาเสียชีวิตปริศนาแบบนี้และเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะเชื่อมโยงกับแอมตอนนี้เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบก่อนนี่คือภาพตอนที่ผู้กองนุ้ยนั้นขี่มอเตอร์ไซค์วิบากเข้าไปในป่าในลำธารอะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับกรณีของผู้กองนุ้ยที่เรามานำเสนอเนี่ยกับป้าน้อยที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นเพื่อนร่วมวงแชร์เสียชีวิตวันที่10สิงหาคมปี65วันเดียวกันแล้วสาเหตุการตายจากการชันสูตรก็เหมือนกันก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วแอมก็รู้จักทั้งสองคนด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังมีภาพที่แอมนั้นพาลูกไปร่วมงานศพผู้กองนุ้ยที่เสียชีวิตด้วยครับนี่ฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยได้ข้อมูลใหม่มาก็คือแอมนั้นก่อนจะมาสู่วงการแชร์อย่างเต็มตัวเธอมีอาชีพอะไรนี่ตามภาพที่เห็นนะครับเธอเป็นแม่ค้าขายอ่องปูนาที่ราชบุรีและนครปฐมครับมีการเปิดรับออเดอร์ขายอ่องปูนาส่งแบบ delivery นะครับ3กระปุก100บาทโปรโมทนะฮะปูไม่ผสมน้ำมันไม่ผสมแป้งเคี่ยวจนเนื้อนวลมันอร่อยเก็บได้นานทำสดใหม่ทุกวันส่งฟรีทั่วตัวเมืองนครปฐมยังขายอยู่ไหมเนี่ยผมไม่ขายแล้วนะโอ้โหคืออ่องปูนาเขาจะเอามันปูนาน่ะมาแคะเรามารวมกันแล้วก็ปรุงรสแล้วทำให้สุกแล้วอัดใส่กระปุกขายเคี่ยวให้มันเหลวๆอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็จะเข้มข้นหน่อยนะเข้มข้นหน่อยแล้วก็ยังมีแชทนะครับเธอขายหวยให้ลูกค้าด้วยครับนะแล้วก็หาเงินโดยเป็นนายหน้าส่งคนไปเป็นหมอนวดที่ประเทศเกาหลีใต้ดูทรงแล้วเป็นคนขยันคนนึงแหละถูกไหมทำทุกอย่างเป็นคนขยันนะแล้วลูกค้าที่สั่งอ่องปูไป3กระปุกทีมข่าวเราตามหามาได้คือคุณนุชเพื่อนสนิทนั่นเองครับสั่งกินเหรอสั่งแต่คุณนุชบอกแบบนี้บอกว่ายังไม่ได้กินนะสั่งอ่องปูเนี่ยตามโพสต์จริงแต่ว่าวันนั้นสั่งแบบหยอกเล่นๆกับแอมเท่านั้นเองเหมือนจะอุดหนุนเพื่อนแต่สุดท้ายว่าไม่ได้มีออเดอร์จริงๆทีนี้เสร็จท่านผู้ชมครับทางด้านผู้การขออภัยครับท่านรองตำรวจกองปราบก็คือรองอเนกเตาสุภาพบอกกับเรานะครับบอกว่าคดีนี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวจะมีล้วงเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยนอกจากคดีที่มีการฆ่าล้างหนี้นะครับฆ่าเพื่อประสงค์ชิงทรัพย์แล้วเดี๋ยวจะมีธุรกิจสีเทาเข้ามาด้วยเนื่องจากว่าฟอร์จูเนอร์สีขาวของแอมก็คือคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการสวมทะเบียนด้วยเดี๋ยวตามต่อครับจะบอกว่าจริงๆ63ถึง66เนี่ยที่เรานำเสนอเหยื่อ14บวก1เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลา63ถึง66ถูกไหมแล้วหลายคนตายจะเรียกเกี่ยวกับแอมหรือไม่เกี่ยวกับแอมพิสูจน์กันอีกทีละกันแต่ว่าจริงๆแอมเขาเริ่มลงมือจริงๆปี58ที่เรานำเสนอเรื่องคุณทรายคุณทรายเป็นเหยื่อคนแรกถูกไหมนั่นคือย้อนไปปี58เลยนะแปลว่าพฤติกรรมหรือวิธีคิดอ่ะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่ค่ะเดี๋ยวรอดูขยายผลว่าเหยื่อจะเพิ่มขึ้นกี่คน